ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคราวก่อนได้คุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทพาดพิงถึงกรุงอุเทนีข้าพเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์วันนี้เราก็เลยย่องเข้าเมืองไปซะเลยดีไหมไหนๆก็มาเฉียดเมืองเข้ามาแล้วนี่เพราะว่าบรรดาท่านฤาษีทั้งหลายได้ฟังข่าวจากเทวดาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองอุเชนีความจริงฤาษีทั้งหลายเหล่านี้รู้มาก่อนแต่ว่ามันแน่ใจในองค์สมเด็จพระชินวรว่าอยู่แล้วฟังข่าวจากท่านเทวดาว่ารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันอนุภาพขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บันดาลให้เป็นรุกขเทวดาได้มีสมบัติมากจึงเกิดธรรมปีติเป็นกรณีพิเศษพากันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ด้วยความเลื่อมใสฉะนั้นเมื่อเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วอาศัยปีติที่เพิ่มพูนในความเชื่อในสมรรถภาพของพระพุทธเจ้าฟังเทศคราวเดียวจึงได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณมาตอนนี้เรามากล่าวกันถึงในบ้านของพระเจ้าอุเทนบ้างคือในพระราชฐานพระเจ้าอุเทนนี่มีพระชายาคือมเหสีอยู่3ท่านด้วยกันท่านองค์แรกมีนามว่าวาสุนทัตตาองค์นี้ไม่เอสีองค์นี้ไม่ยุ่งกับใครองค์ที่สองมีนามว่าสามาวดีมีหญิงเป็นบริวาร500คนที่สามมีนามว่านางมาคันธียาความจริงแม่คันนี่แกคันจริงๆแล้วแกคันยังไงก็ว่ากันไปตอนนี้มาพูดกันสำหรับว่านางสามาวดีมีหญิง500เป็นบริวารพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ประบาทเท้าเธอพระราชทานเงินสำหรับค่าดอกไม้วันหนึ่งไปกหาปณะที่มีนามกันว่า8ตำลึงเมื่อมีเงิน8ตำลึงแล้วก็มานางสามาวดีจึงได้ให้หญิงคนใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมมีนามว่าขุชุตราเธอเป็นมีหน้าที่ในการซื้อหาดอกไม้แต่ว่าขุจุตรานี่ก็ดีเหลือใจบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่โบราณเล่ากล่าวไว้ว่าการเลี้ยงช้างก็ต้องกินขี้ช้างมันถึงจะอิ่มถ้าเลี้ยงช้างกินขี้หมานี่มันอิ่มไม่ได้เพราะขี้หมากองมันเล็กนี่นางขุจุตราก็เหมือนกันเมื่อได้รับเงินแปดกหาปณะคือ8ตำลึงจากพระนางสามาวดีที่พระเจ้าเทนทรงพระราชทานเป็นค่าดอกไม้แล้วนางแก้วก็ออกไปจากพระราชฐานที่ใช้ได้คนเดียวก็เพราะว่าหญิงในวังเขาไม่ยอมปล่อยออกนอกวังเป็นประเพณีแต่ว่าหญิงคนนี้ออกไปได้ก็เพราะว่าเป็นคนไม่สวยมีหลังค่อมคงไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการแต่บ้านลงครานนี่ก็แสนดีเมื่อไปถึงบ้านนายมาลาการคือเจ้าของสวนดอกไม้ก็ยักย่อสตังค์ไม่ครึ่งหนึ่งเอาไว้4กหาปณะคือ4ตำลึงซื้อดอกไม้มา4ตำลึงล่อสักครึ่งหนึ่งพอดีนี่ความจริงเรื่องคอร์รัปชันนี่มันไม่มีแต่สมัยนี้มีมาแล้วในการนานเป็นของประจําโลกจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคอร์รัปชันกันมากเกินไปก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องปกตินี่ถือว่าเป็นธรรมดาของคนโกงพระนางสาเมียมาวดีไม่รู้นี่ก็คิดว่าค่าดอกไม้8กหาปณะมันราคาเท่านั้นเพราะว่าพระนางเองก็ไม่เคยออกไปจากพระราชฐาน
มาในวันหนึ่งนายมาลาการได้นิมนต์องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์500รูปเพื่อถวายพระตาหารนางกุจุตราคนนี้ก็ไปซื้อดอกไม้ในตอนเช้านายมาลาการยังบอกกับนางกุจุตราว่าเรื่องดอกไม้น่ะเก็บไว้ก่อนเรามีให้เจ้าตามความประสงค์แต่ว่าวันนี้เรานิมนต์สมเด็จพระพุทธองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก500รูปเป็นอรหันต์ทั้งหมด มารับพระราชทานชะขอโทษรอบพระราชทานก็ให้แล้วมาฉันพระตาหารในบ้านของเราวันนี้เป็นบรรบุญใหญ่สำหรับเธอเธอกับเราไม่ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าก่อนเพราะการบำเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระชินวรนั้นมีบุญมาก มีอานิสงส์มากอนุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยพระธรรมและประสงค์รวมเรียกว่าไตรสรณคมดังสามประการสามารถจะบันดาลคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขได้คนที่มีความสุขเย็นแล้วให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปได้จอมใจโคจุตราหลังค่อมจอมโกงก็ยอมรับคำจากนายมาราการด้วยอาการดุษณีภาพแล้วก็เต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์สาวก500รูปเข้ามาถึงในบ้านของนายมาราการในมาลาการจึงได้ถวายนมัสการอารัตนาให้เสด็จประทับอันในที่อันสมควรแล้วก็จัดพัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่จัดไว้ให้นางคุจุตราช่วยจัดนางคุจุตราก็ช่วยจัดด้วยความเต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระทิพย์ทรงประทีปแก้วก็ทรงอนุโมทนาการโมทนาสมัยนั้นไม่ใช่ว่ายถาสัพพีมาสมัยนี้องค์สมเด็จพระจินสีโมทนาในการเทศโปรดการเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปตั้งท่าบทธรรมาสน์วาดท่าให้มันผ่าเผยแล้วการตำราว่าเป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 ่าไปคนเดียวไม่ใช่ว่าแบบนี้พระประเทศแบบนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเทศกันเท่าไรเท่าไรมันจึงไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแม้แต่จะทำคนผู้ฟังให้เข้าถึงไตรสรณคมก็เข้าไม่ได้นี่มาความจริงเป็นเช่นนี้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้เทศแบบนั้นท่านเทศแบบคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเทศไปแล้วก็ถามคนฟังไปด้วยวันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศอานิสงส์ของศีล5แล้วก็โทษของการยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าให้บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทรงศีล5ประการไว้ให้บริสุทธิ์พระศีล5ประการนี้ถ้าไม่ใครไม่รักษาไว้ให้บริสุทธิ์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็พรรณนาเรื่องนรกให้ฟังว่ามันลำบากแค่ไหนต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเทศอานิสงส์ของศีล5ว่าการรักษาศีล5ตายจากโลกนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยเพราะด้วยอำนาจมีเมตตาจิตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะไม่ประทุษร้ายเขามีอายุยืนนานเพราะไม่ฆ่าเขาให้ตายจะมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ไม่ถูกอัคคีภัยคือไฟไหม้ไม่ถูกโจรภัยคือโจรรักไม่ถูกอุทกภัยคือน้ำท่วมไม่ถูกวาตภัยคือลมพัดให้พินาศไปแล้วก็บุคคลทั้งหลายใต้บังคับบัญชาจะอยู่ในโอวาทไม่มีใครทุจริตคิดมีชอบ
และยิ่งไปกว่านั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลผู้ใดได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจเป็นวาจาอันเป็นทิพย์และในที่สุดสติสัมปชัญญะก็ไม่ฝันเฟือนไม่เป็นโรคประสาทไม่บ้าไม่คลั่งนอกจากนั้นบุคคลที่รักษาศีลห้าบริสุทธิ์สีเลนะสุขติงยันติพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าตายจากความเป็นคนถ้าไม่เกิดเป็นคนก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นต้นสีเลนะโภคสมถาจะมีทิพยสมบัติมากสีเลนะทิปุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานและองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงยกอริยสัจคือให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากความอยากคือตัณหาสิ่งที่ไม่มีอยากจะให้มีขึ้นถ้ามีเองไม่ได้ก็ตั้งใจขโมยชาวบ้านเขาด้วยความทุจริตสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มันทรงตัวไม่อยากให้เคลื่อนไปเวลาที่มันจะเคลื่อนไปก็ไม่สบายใจดิ้นรนให้มันกลับคืนกลับมาอีกพระพุทธเจ้าเทศมากกว่านี้เป็นอันว่านางขุจุตราฟังเทศขององค์สมเด็จพระชินสีรู้ตัวว่าทำชั่วเสร็จแล้วก็ได้ข้ออธินาทานที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสจิตใจของนางสมัยนั้นในขณะนั้นก็ตัดจากความชั่วตั้งตัวอยู่ในสรณาคมพอพระพุทธเจ้าเทศจบเธอก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาการเป็นพระโสดาบันและพระโสดาปัตติผลนั้นก็เป็นยังไงเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคืออารมณ์ที่ทรงความเป็นพระโสดาบันนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระสงฆ์เคารพจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเคารพแล้วก็4มีศีล5เป็นสมุจเฉทคําว่าศีล5เป็นสมุจเฉทนี่หมายความรักษาศีล5เป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดแล้วถ้าใจเลยไปกว่านั้นสักนิดนอกจากองค์นี้ก็คือมีจิตใจนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แถมนะคำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมแต่องค์จริงๆนะมีอยู่สี่อย่างคือมีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วก็รักษาศีล5เป็นปกติไม่ยอมให้ศีล5ด่างพร้อยหรือขาดด้วยเจตนาศีล5นี้ถ้าจะขาดจริงๆต้องตั้งใจละเมิดถ้าไม่ตั้งใจบังเอิญเดินไปเหยียบมดตายสัตว์ตายอย่างนี้ศีลไม่ขาดสำหรับคำว่ามุสาว่าต้องตั้งใจทำลายประโยชน์ของเขาถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์ศีลก็ไม่ขาดเหมือนกันนี่องค์สมเด็จพระทรงทันเทศจบเธอได้พระโสดาปัตติผลความจริงได้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังรับฟังอยู่นี้ได้ง่ายง่ายได้เฉยๆไม่มีอะไรเป็นของยากและไม่มีอะไรเป็นของมากเพียงแค่รักษากำลังใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพอย่างจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์เพียงแค่นี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบพระกลับนางขุจุตราก็เอาเงิน8กหาปณะคือ8ตำลึงซื้อดอกไม้จากนายมาลาการนายมาลาการถามว่าทำไมซื้อมากเมื่อไรวันนี้ทุกวันน่ะซื้อ4ตำลึงนางก็เฉยเสียเอาไว้ช่างเถอะเราจะซื้อเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเราเมื่อนายมาลาการจัดดอกไม้ให้นายอัตรา8ตำลึงมันก็อีกเท่าตัวหนึ่งนางได้มาก็มามอบให้แก่นางสามาวดีเพราะนางสามาวดีเห็นดอกไม้ขึ้นมากอีกเท่าตัวยังได้ถามนางขุจุตราว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์
เพื่อดอกไม้แก่เราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือประการใดดอกไม้จะได้มากขนาดนี้นางขุจุตราเวลานี้เป็นคนดีจึงได้กราบทูลจอมศักดิ์ศรีของพระเจ้าเทนว่าความจริงพระราชาไม่ได้เพิ่มอัตราค่าดอกไม้คงให้มาวันละ8กหาปณะตามปกติแต่ว่าวันก่อนๆน่ะหม่อมฉันโกงเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนี่เป็นพระโสดาบันแล้วนี่รักษาศีลบริสุทธิ์โกหกไม่ได้โกงก็ไม่ได้จึงได้รับตามความเป็นจริงกับยอดหญิงสามาวดีว่าวันก่อนหม่อมฉันนี่โกงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้4ตำลึงเป็นทุนส่วนตัวแต่วันนี้ไม่ยอมโกงแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ขอโกงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าโกงเป็นบาปพระนางสามาวดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนี่เธอเอาไว้ตามปกติก็ได้เพราะฉันไม่ว่าอะไรไอ้ส่วนที่แล้วก็แล้วกันไปฉันยกให้ต่อไปก็เก็บเอาไว้วันละ4ตำลึงก็แล้วกันดอกไม้เท่าราคา4ตำลึงที่นำมาก็พอแก่ความต้องการแล้วนางกุจุตราได้บอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระประทีปแก้วโกงก็ไม่ได้บอกให้ก็ไม่เอาต่อแต่นี้ไปขอเป็นคนดีแล้วไม่ยอมเป็นคนเลวเมื่อพระนางสามาวดีฟังคำองค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็มีพระสงฆ์นางขุจุตราได้ฟังเทศความเลื่อมใสก็เกิดในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งหญิงบริวารอีก499คนต่างคนต่างก็ดีใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่อยากจะฟังเทศแต่ว่าโอกาสที่จะออกจากพระราชฐานยังไม่มียอดนารีจึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศว่ายังไงไหนเธอลงเทศให้เราฟังดูทีหรือพระนางขุจุตราจึงได้บอกว่าการที่พระพุทธเจ้าเทศแต่หม่อมฉันจำได้ในเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเทศนี่สิหรือว่าจะเทศอย่างพระพุทธเจ้ามันเป็นของลำบากถ้าแม่เจ้าต้องการให้เทศจริงๆก็จงตั้งธรรมะขึ้นเพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านตั้งธรรมะถ้าคำว่าธรรมะนี้แปลว่าอาสนะเป็นที่แสดงธรรมต้องนั่งสูงกว่าคนฟังนิดหน่อยพระนางสามาวดีก็หญิงทั้ง500ช่วยกันจัดอาสนะเป็นที่แสดงธรรมนางขุจุตราก็บอกว่าก่อนที่จะแสดงธรรมร่างกายเวลานี้ร่างกายหม่อมฉันสกปรกต้องอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อนไม่เช่นนั้นธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรจะไม่สะอาดพระนางสามาวดีก็บอกให้หญิงทั้งหลายนำน้ำหอมสำหรับนางอาบเองมา9หม้อมาให้นางขุจุตราอาบเมื่อนางขุจุตราอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าห่มผ้าสบายเฉียงขึ้นสู่ธรรมาสน์วางลีลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเธอมีปัญญาประเสริฐมากจำลีลาของพระพุทธเจ้าได้หมดพูดกันง่ายๆได้ว่าเทศเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยจำมันได้เกือบทุกถ้อยคำแสดงลีลาเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างมันได้หญิงทั้งหลายเหล่านั้นมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน500คนขณะที่ฟังเทศจากนางขุจุตราก็ตั้งใจว่าเวลานี้เราฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าผู้เทศคือนางขุจุตราเทศแต่เพียงว่าการที่นางขุจุตราเทศนี้ก็คือเป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเจตนงของนางตั้งตรงเฉพาะพระพุทธเจ้า
เมื่อนางโคจุตราเทศจบบรรดาหญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกกับเมื่อก็ไม่ใช่บอกเมื่อนางโคจุตราเทศจบพระนางสามาวดีเป็นประธานพร้อมทั้งหญิง500ก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในขอโทษก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนานี่ดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามันจะง่ายเหลือเกินการบรรลุพระโสดาปัตติผลรู้สึกว่าเป็นไม่ยากนางขุจุตราฟังเทศครั้งเดียวก็ได้พระโสดาปัตติผลทั้งที่ตนเองนะเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบโกงเงินเจ้านายวันละครึ่งเอาซะมากด้วยตอนนี้สมมติว่าบรรดาคนประชาชนคนทั้งหลายที่มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลมีจิตใจของตนเป็นคนไม่เคารพในศีล5ประการเช่นเดียวกับนางโคชตราบางท่านก็ทำปาณาติบาตเป็นปกติบางท่านก็ประกอบอทินนาทานลักขโมยปล้นเขาโกงเขาเป็นปกติอย่างนางโคชตราว่านางโคชตรานี่โกงเจ้านายเป็นปกติหรือบางคนทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นปกติคำว่ากาเมในที่นี้ก็คือหญิงในปกครองไม่ใช่แต่เฉพาะผัวเขาเมียเขาเท่านั้นลูกเขาคนใช้เขาคนอยู่ในการครอบครองของเขาทั้งหมดถ้าเราจะร่วมรักก็ต้องขออนุญาตให้เจ้าของเขาอนุญาตเสียก่อนถ้าไม่อนุญาตแล้วผู้ปกครองไม่อนุญาตหรือเจ้าของไม่อนุญาตถือว่าเป็นกาเมทั้งสิ้นอย่าไปนึกนะว่าข้าแต่ภรรยาเขาหรือสามีเขาลูกเขาคนใช้เขาคนในบริษัทของเขาคนในครอบครองของเขาก็ถือว่ามีผู้ปกครองโทษกาเมนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทน่ากลัวจะลำบากมากยากแก่การปฏิบัติสำหรับคนสมัยนี้เอาละคุยกันไปนี่ถ้าหากว่าบังเอิญคนใดก็ตามทีมีความประพฤติอย่างนี้ก็คิดว่าเรานี่บาปมากคนจะไม่มีโอกาสมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราประกอบไปด้วยความทุกข์คือกรรมที่เป็นอกุศลคงจะไม่พ้นอบายภูมิถ้าคิดอย่างนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องราวของนางขุจุตรานางขุจุตรานี้เป็นสตรีที่ประกอบไปด้วยความทุจริตมาในเบื้องต้นก็มาฟังธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลจิตเป็นกุศลสูงส่งกว่าได้เป็นพระโสดาบันนะครับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าเป็นพระโสดาบันแล้วบาปอกุศลเดิมๆมันลบล้างไปหรือยังไงบุญล้างบาปได้หรือเป็นประการใดก็ต้องขอตอบว่าบุญนี่ล้างบาปไม่ได้แต่ว่าเราก็สร้างกำลังของบุญให้ยิ่งใหญ่กว่ากำลังของบาปถ้าเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วคำว่าบาปอกุศลเดิมๆที่เราทำไว้ในชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างที่เรายังให้ผลไม่หมดบาปอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะดึงเราลงสู่อบายภูมิคือหมดกำลังที่จะดึงจะลงโทษเราได้ก็แต่เพียงว่าร่างกายของเรายังทรงอยู่เท่านั้นอย่างปาณาติบาตก็จะผลแต่เพียงว่าเราเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายทางร่างกายเพราะเศษของกรรมยังบาปอทินาทานก็มีอยู่แต่เพียงว่าเข้าของที่มีอยู่มันถูกลักถูกขโมยไปบ้างเป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเราไม่มีโอกาสตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้น
ถ้าเราเคยโกหกมดเท็จเขาไว้แล้วก็ถูกเขาโกหกเราบ้างเราเคยมีโทษกาเมสุมิจฉาจารผลที่จะพึงได้ก็เป็นส่วนย่อยคือเป็นเศษกรรมได้แก่คนใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ในอาวาสเราเคยดื่มสุราเมรัยก็จะเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยปวดหัวมัวตาลืมน่นลืมนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเมื่อเราเป็นพระโสดาบันแล้วกฎของกรรมที่เป็นอกุศลจะให้ผลได้แต่เพียงแค่นี้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงบุญกุศลไม่มีโอกาสลบล้างความชั่วแต่ว่ามีกำลังเหนือความชั่วพาตัวให้พ้นจากอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะวนไปวนมาเป็นแค่สวรรค์พรหมโลกกับมนุษย์เท่านั้นมีการเป็นพระโสดาบันถ้าเรามีกำลังใจอ่อนก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติก็จะถึงพระนิพพานเป็นอรหันต์ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มแข็งอยู่บ้างก็จะเกิดเป็นแค่3ชาติถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีและนางโคชุตราก็คงจะเข้าใจแล้วก็เบาใจได้ชื่อว่ากรรมไม่ดีนี่มันให้ผลเราไม่ได้เมื่อเราเป็นพระโสดาบันคือนำไปอบายภูมิไม่ได้ถ้าเรายังเกิดอยู่มันก็เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บดอกเบี้ยเป็นของธรรมดาเมื่อนางสามาวดีและหญิงทั้ง500คนเป็นพระโสดาปัตติผลก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากอยากจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภายนอกแต่ว่านางโคจุตราก็เป็นหญิงฉลาดจริงๆยอดหญิงจึงแนะนำพระนางสามาวดีว่าโอกาสเช่นนี้ยังมีไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าระเบียบในพระราชฐานก็ห้ามไว้ว่าหญิงภายในห้ามออกภายนอกถ้าพระแม่เจ้ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนคอยตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่ไว้ก็แล้วกันอื่นนั่งนึกถึงองค์สมเด็จพระทรงทันพร้อมไม่ได้พระธรรมที่ทรงสั่งสอนความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาก็จะบันดาลให้พระแม่เจ้าและหญิงทั้งหมดนี้มีความสุขนี่เขาพูดกันอย่างพระอริยเจ้าพูดกันคือนางโคจุตราก็เป็นพระโสดาบันเวลานี้หญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็เป็นพระโสดาบันด้วยนี่ลองคิดกันดูเพราะว่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่กำลังฟังอาตมาพูดอยู่นี้จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมหญิงทั้ง500เขาตั้งใจรักษาศีล5บริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระโสดาบันได้เขากับเราต่างกันตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีความเกิดเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเรามีความรู้สึกหนาวร้อนหิวกระหายเหมือนเราปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนเราแต่ว่าเขาเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้จะเป็นพระโสดาบันได้บ้างไหมลองวัดกำลังใจของท่านดูทีเดียวว่าการเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องลงแรงเพียงแค่ใช้กำลังตาใจตั้งใจแสดงความเคารพด้วยความจริงใจเท่านั้นเราไม่ปรามาสในพระรัตนตรัยคือไม่ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เว้นไว้แต่พระสงฆ์เดินขบวนแล้วก็พระสงฆ์ที่ออกประกาศเป็นอะไรนะองค์การหรือว่าสมาคมอะไรต่อต้านชาวนาต่อต้านรัฐบาลพระสงฆ์ประเภทนี้ไม่เกี่ยว
พระสงฆ์ประเภทนี้เกี่ยวด้วยไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเป็นอรัชชีไม่มีความอายพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นพุทธสาวกรวมความว่าพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าท่านผู้นี้เป็นพระถือว่าเป็นเดรัจฉีเป็นเปรตในเครื่องหุ้มห่อของผ้ากาสาวพัสไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เคารพในพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบและนอกจากนั้นก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มันยากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไม่ยากเกินไปก็ลองปฏิบัติเข้าไว้เวลานี้มองดูเวลาเห็นว่าหมดเวลาพอดีก็ยังต้องขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทเสร็จแล้วในที่สุดแห่งการสนทนากันนี้อาตมาภาพในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาณอธิษฐาน